คนไทยเราหลายหลายเวทีนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับ2สาวงามที่เป็นตัวแทนสาวไทยที่ไปคว้าอันดับ1และคว้ารองอันดับที่1มาจากเวทีอะไรบ้างนั้นต้อนรับลูกป่าและเฟิร์สครับสวัสดีครับทั้ง2คนครับสวัสดี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 ครับนะฮะสวยมากเลยสวยกว่าวันที่เคยมารายการเราเออจากวิสแกรนแต่วันนั้นผมไม่มาใช่ถูกต้องผมพลาดอะไรไปไม่รู้วันนี้โอเคแล้วสวยเหมือนเดิมนะจริงๆแล้วเนาะสวยขึ้นหน่อยค่ะผมมีการถ่อมตัวนะฮะต้องขอแสดงความดีก่อนนะฮะหลังจากที่ไปทำให้คนไทยแล้วก็แฟนนางงามมีความสุขกลับมาในช่วงปลายปีแบบนี้นะฮะเอาที่เฟิร์สก่อนดีกว่ากับรางวัลที่1ครับฮะเฟิร์สภัทราพรหวัง Miss Intercontinental 2014ค่ะครับนะฮะซึ่งได้ข่าวว่าเป็นเวทีที่คนไทยเฝ้ารอมาเกือบ43ปี43ปีรออะไรรอตำแหน่งนี้ไงอ๋อคือ43ปีแล้วที่ไม่มีคนไทยได้เลยแล้วก็เป็นคนแรกคนแรกก็เป็นคนที่3ของเอเชียด้วยคนที่3ของเอเชียใช่ค่ะนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีนอกจากความภูมิใจของคนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นหนึ่งความภูมิใจของคนเอเชียด้วยนะเออใช่เพราะว่าจุดเด่นของเวทีของเฟิร์สเองคือ Miss Intercontinental เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของ5ทวีปใช่มั้ยฮะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเอาของเฟิร์สก่อนเวทีนี้ก็คือท็อป5ของเวทีนี้นะคะก็จะคัดมาจากตัวแทนแต่ละทวีปค่ะอย่างเช่นตัวแทนเป็น Queen of Asia ยุโรปแอฟริกาเหนือแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ค่ะก็เราจะต้องเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียก่อนแล้วพอทีนี้ก็มาแข่งขันกันเพื่อได้ตำแหน่งค่ะก็ถือว่าไปคัดกันที่นู่นนะฮะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมานะฮะซึ่งในเวทีนี้มันมีการแข่งขันอะไรเป็นพิเศษไหมที่มีความแตกต่างจากเวทีอื่นก็คัดสรรตรงไหนจะเป็นเหมือนนางงามทั่วไปค่ะเป็นระดับอินเตอร์นะคะก็คือเน้นตรงนี้ค่ะคือเราจะต้องแข่งกันภายในทวีปตัวเองก่อนเพื่อเป็นควีนของทวีปนั้นหลักๆเลยใช่ค่ะเนี่ยเพราะหาตัวแทนทวีปไงและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงทวีปเอเชียนะคะหนึ่งประเทศที่เป็นคู่แข่งกับนางงามไทยนั่นก็คือนางงามจากฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างเวทีเฟิร์สเองกับอินเตอร์คอนติเนนทัลคู่แข่งฟิลิปปินส์นี่ก็เฟิร์สว่าน่ากลัวน่ากลัวค่ะเพราะว่าจริงๆเวทีนี้เนี่ยมีท็อป5แต่ปีนี้เนี่ยเป็นท็อป6ค่ะเพราะว่าคะแนนของไทยแลนด์กับฟิลิปปินส์เนี่ยเท่ากันก็เลยเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย2คนเลยก็เข้ามาด้วยกันค่ะแล้วก็มาตัดสินกันที่คำถามวัดกันด้วยไหวพริบว่างั้นเถอะเราเจอคำถามอะไรบอกได้ไหมได้ค่ะถามว่าคุณจะอธิบายสีแดงให้คนตาบอดรับรู้ยังไงว่าสีแดงเนี่ยคืออะไรค่ะโอ้ตอบไงวะเนี่ยตอนนั้นก็นิ่งไปนิดนึงค่ะแต่ว่าตอบอาจจะตะกุกตะกักบ้างเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเราก็ต้องแปลด้วยแล้วต้องนึกด้วยอย่างเงี้ยก็ตอบว่าสีแดงเนี่ยคือความรักแล้วก็พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วบังเอิญว่าแบบเหมือนผูกพันกับธงชาติไทยมาตลอดนะคะตลอดเก็บตัวก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่ไหมคะก็เลยนึกแวบเข้ามาได้ว่าเหมือนสีแดงบนธงชาติไทยที่ประเทศฉันซึ่งแสดงถึงความรักแล้วก็ความรวมใจของคนไทยใช่ค่ะท่านนึกถึงสีแดงก็ให้นึกถึงความรักแล้วก็ความพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่ทำให้คนตาบอดได้รับรู้นี่ไงโอ้นะฮะไม่ครับผมได้มาแล้วโอเคแล้วล่ะเนาะฮะจริงๆมีภาพนอนน้องเฟิร์สไหมฮะมีครับจังเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เขาเรียกว่าตอนนั้นลุ้นกันอยู่5ประเภทเขาประกาศยังไงนะเฟิร์สตอนนั้นทั้งหมด6ประเทศ6ประเทศก็จะท็อป6ด้วยใช่ค่ะประกาศที่3ก่อนแล้วก็เป็นที่2แล้วก็เป็นวินเนอร์ค่ะอ๋อที่3ที่2แล้วก็วินเนอร์เลยนะฮะจริงๆเราคาดหวังว่าจะมาถึงขนาดนี้เลยไหมก็ตอนแรกก็อยากเป็นควีนทวีปเอเชียแต่ถ้าถามว่าหวังที่1เลยไหมก็หวังอยู่ลึกๆค่ะแต่ก็ไม่ได้กล้าหวังมากเพราะเดี๋ยวจะกดดันตัวเองซะเปล่าๆเราก็เขาเรียกว่าปล่อยให้มันสบายๆใช่มั้ยฮะแล้วก็ทำได้เต็มที่อันนี้เป็นช่วงของการตอบคำถามใช่มั้ยฮะเฟิร์สใช่ค่ะอันนี้ยุโรปเนาะโอ้ยุโรปนี่เป็นไงล่ะด้วยความสูงด้วยความดูมั่นใจนะฮะของไทยแลนด์ของเรานะครับก็อันนี้เป็นช่วงที่เฟิร์สตอบเมื่อสักครู่นี้เนาะใช่ค่ะดูพูดคล่องนะคะดูพูดคล่องดีมากประมาทเลยนะอันนี้ประกาศผลแล้วนะฮะ
อ๋อสายสะพายนี่คือเราก็จะมีทวีปอยู่ด้วยใช่ค่ะแต่บังเอิญว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นคนที่6ที่เข้ามาก็เลยมีสายแค่5ก็เลยยังไม่ได้สวมสายนี่ขนาดไม่ได้สวมสายนะไม่สนใจแม่คันไงข้ามเชื่อสายไม่เกี่ยวไงไม่ใช่เรื่องสำคัญไงนี่ไงนะฮะคนมันจะมั่นอ่ะเออที่2นี่เป็นจากไหนนะฮะคิวบาค่ะประเทศคิวบาอ๋อจากคิวบานะครับอุ้ยสวยเหมือนกันเนาะสวยเนาะนะฮะนี่โอ้ไม่มีการโอ้โหตอนนั้นคือยังไงฮะก็ตอนแรกก็ตกใจนิดนึงค่ะแล้วก็ต้องเช็คก่อนว่าประเทศข้างๆเนี่ยมีสำเนียงที่เหมือนไทยแลนด์หรือเปล่าหรือเขาประกาศผิดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็โอเคได้ก็ถึงเดินออกมาค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จ1เวที43ปีแห่งการรอคอยสำหรับเวทีนี้มาถึงลูกปลากันบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึง